มาแล้วฮะเอ้ยเช็คเช็คสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปริ้นนะฮะกับผมปริ้นเองนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะหลังจากหยุดพักผ่อนนะไปเที่ยวไปต่างจังหวัดมานะฮะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับ Digimon World Digitize นะครับผมก็ EP ที่4แล้วนะก็ไม่มีอะไรครับที่เล่นซีรีส์นี้เพราะว่าเล่นรอ Next Order นะครับผมแล้วก็ขอแจ้งข่าวร้ายนิดๆนะครับผมว่า Next Order เราอาจจะไม่ได้เล่นเร็วๆนี้นะครับอาจจะดีเลย์ไปอีกคิดว่าใช่ครับว่าคิดว่านะอาจจะได้เล่นก็รอลุ้นเลยครับไม่วันอาทิตย์ที่6ก็27ที่8เลยนะครับเพราะว่าทางร้านแจ้งมาว่าแผ่นน่าจะได้ดีเลย์นะครับก็ไม่รู้ว่ายังไงเนาะก็เอาเป็นว่าก็เล่นรอกันไปเช็คก่อนเราถึงไหนแล้วโอ้อย่าบูเมลามอนจะตายแล้วแน่ๆเลยนะฮะอายุ9วันแล้วคิดว่าเดี๋ยวที่ตี5ใช่ไหมคิดว่าไม่น่าโวเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนนะผมคิดว่าไม่น่าโวเป็นเมกาได้แน่ๆเดี๋ยวเราเช็คก่อนนะเพราะภาคที่ผมเล่นนะมันเป็นภาคใน PSP นะมันจะไม่เหมือนในภาคใน TDS นะครับถามว่ามันไม่เหมือนยังไงล่ะคือในเรื่องของหลายอย่างเลยนะครับการเปลี่ยนร่างสแตทแล้วก็บาบาบาหลายหลายอย่างเลยครับแป๊บนึงนะมันผมเข้าเว็บไม่ได้คือต้องบอกก่อนว่านะตอนนี้พอหาข้อมูลอะยังไงมันก็จะเจอข้อมูลเกี่ยวกับ TDS อย่างเดียวนะครับมันจะไม่ได้เจอข้อมูลพวกแบบของ PSP อะมันหาแล้วคือมันเสิร์ชแล้วมันไม่ค่อยเจออะว่าง่ายๆเถอะแป๊บนึงต้องคือผมมันมีเซฟเว็บไว้แต่ว่ามันโหลดไม่ได้โหลดไม่ขึ้นไม่เข้าใจเหมือนกันนะขายไปนานแล้วคนลืมหมดแล้วมั้งนะโอเคมาแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูบูเมลามอนนะบูเมลามอนโอ้จบเลยครับบูเมลามอนไม่มีร่างพัฒนาต่อบูเมลามอนไม่มีร่างพัฒนาต่อใช่ไหมจริงๆเรารีเช็คแอบตรงนี้ก็ได้นะอะไรครับคุณฟรีอะไรครับคุณเพรนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะสวัสดีทุกท่านนะมันไม่มีร่างพัฒนาต่อนะอ่ะก็นั่นแหละครับช่างมันเราก็ไปลุยเควสเลยจริงๆรอบที่แล้วอ่ะเราดันไปลุยไอ้บ่อโคลนก่อนใช่ไหมซึ่งตามหลักแล้วอ่ะถ้าเรียงตามแมปนะไม่ได้เรียงตามแล้วเรื่องขึ้นในเรื่องอ่ะมันเล่นตรงไหนก่อนก็ได้แต่ถ้าเรียงตามแมปแล้วอ่ะเราต้องไปน้ำแข็งก่อนเอ้ยไปเมืองน้ำก่อนนะแต่เราเสือกไปบึงโคลนก่อนนะเอาเป็นว่าสร้างมันนะเพราะจริงช่วงที่หายไปก็แอบไปเล่นอีมูนในมือถือมานะเดี๋ยวนะเรามีตังค์วะเนี่ยจะมี 3,000 เด้อเรา
ซื้อเราลงทุนสัก1,500แล้วกันครับเออแล้วก็ภาวนาให้มันขึ้นนั่นไงนั่นไงล่ะครับพี่นั่นไงอร่อยฮะเออแล้วก็จริงๆเนี่ยผมแม่งพลาดไปเออเรายังไม่เรายังตามหามอนที่เพิ่มอัปเกรดเนี่ยเรายังไม่ได้เลยแอบไปเล่นอีมูก็นี่ก็เล่นในอีมูเออแอบไปเล่นหมายถึงว่าเกมเนี้ยพอดีว่าเออไปเล่นในมือถือนะมีมูในมือถือนะเออแล้วอีมูในมือถือปะฮะอะไรอะอะไรมันขึ้นอะไรอ๋อมันขึ้นเหนื่อยขอสร้างมันครับไปยังไงอย่างมันก็ตุยเย่อยู่ละสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือเราต้องไปที่น้ำหลักๆเลยคือต้องไปจัดการเมทัลสีดามอนนะครับแล้วก็ไปทำเควสอิมมอนด้วยเออนะเอ้ามันน่วงนอนนี่หว่าชิบหายถ้านอนแล้วน่าจะตุยครับอ่ะเดี๋ยวๆก่อนอื่นก่อนใดเดี๋ยวเราลุยเควสนี้ก่อนครับชูม่อนอ๋อชูม่อนอยู่นู่นครับเดี๋ยวเราลุยเควสตรงนี้ก่อนเฮ้ยออกมาเร็วชูเออเรียบร้อยครับเออไม่มีอะไรครับอันนี้ก็สู้กับชูมอนในสนามแล้วเราก็จะเดินบนน้ำได้นั่นเองโอ้ติดมือครับเบื่อฮ่องกงฟุตน้ำกัดเท้านะ นะก็ได้รอแผ่นเล็กออเดอร์ไปนะคิดว่าน่าจะได้ช้าแหละเพราะว่าตัวหลานค้าบอกมาแล้วว่าดีเลย์นะแน่นอนปวดมันตกก็ขากลับอันนี้ในชีวิตจริงเหรอเนี่ยก็ขอให้ไม่เป็นนะพี่โอ้มีซ้อมรับปริญญาด้วยโหตัวเน็บแดกเลยเออเรียบร้อยอันนี้เราเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราวิ่งไปเราวิ่งบนน้ำได้นะซึ่งมาก่อนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงวิ่งไม่ได้งงใจเดี๋ยวเราคุยกับคาเมมอนนะแล้วเราก็จะสามารถตกปลาได้นะเออผมก็จะสอนเราตกปลานะโอ้เดินช้าจังพ่อหนุ่มเออปึ๊บฮะเออขึ้นตกใจแล้วก็กดโอขึ้นมาปวดหัวเลยอาจจะแท็กซี่ทุกคันที่เรียกปวดฉี่ปวดหัวเลยชีวิตนะพูดถึงแท็กซี่แม่งล่าสุดผมไปที่ปลายต่างจังหวัดเนาะผมกลับมาวันจันเออกลับมาวันจันเสร็จก็ด้วยความที่แบกกระเป๋าว่ามันขี้เกียจเออของก็หนักแบกกระเป๋าอีกอะไรอีกใช่ไหมผมก็เลยคุยกับแฟนว่าเอ้ยเดี๋ยวเราบวกแท็กซี่กลับบ้านเลยเออบวกแท็กซี่กลับบ้านเลยดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะแล้วคนขับแท็กซี่แม่งบอกว่าอ๋อโทษทีครับผมขับแถวรังสิตผมไม่รู้ว่าตรงที่คุณจะไปอ่ะมันคือไปยังไงเราก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรเราบอกทางผลปรากฏว่าพอเราขึ้นรถไปสักพักนึงแก๊สจะหมดอ่ะน้องผมไม่รู้เนี่ยผมพี่ไม่รู้ว่าจะวิ่งไปถึงปั๊มแก๊สไหมเออแล้วคือด้วยความที่เราไม่ขี้เกียจแล้วเว้ยคือแบบคือถ้ามึงจะไม่ไปอ่ะหรืออะไรเงี้ยมึงก็บอกตั้งแต่แรกเลยแล้วก็จอดลงก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเออตอนนี้คือแบบก็บิ๊กก็เมียนะเหมือนกับแบบจะพูดยังไงให้ไอ้สองคนนี้มาลงจากรถดีวะกูก็รำคาญนะด้วยความที่เราก็แบบเราเดินทางมาเหนื่อยเนาะนั่งรถไฟมาหลายชั่วโมงแล้วแบกกระเป๋าหนักๆอ่ะเราเลยบอกเอางี้พี่ไม่เป็นไรพี่วิ่งไปเลย
จะจอดแวะเติมแก๊สหรืออะไรก็แล้วแต่ของพี่เลยแล้วแต่พี่เลยพี่จอดตรงไหนก็ได้ผมไอ้นี่เลยผมนั่งรอเออคือแบบเราแบบพูดทุกอย่างแบบเอายังไงก็เอาเออจะเสียตังค์มากมาเอาหมดคือแบบมันเหนื่อยมันไม่ไหวแล้วไงเออของพี่ก็สองคันปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวนี่แม่งอ่ะเอาโอเคอ่ะมาเรามาสู่ในเรื่องเราดีกว่าเออเฮ้ยนายมาแล้วเหรอเออคันที่สองว่าเติมแก๊สบุกกี้โอ้โหเออนะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ทุกอย่างก็ค่อนข้างเป็นไปตามแผนนะเออแล้วก็เจ้าตัวเมมโมเรียลสเตล่าเนี่ยของเมืองเนี่ยของแมปเนี่ยเออก็หากการคำนวณของถูกต้องเนี่ยเออมันก็ควรที่จะจบลงที่นี่นะครับเออสำหรับเรื่องของข้อมูลขยะที่เราเป็นคนอ่านได้คนเดียวนะเออคุณเห็นข้อความที่อยู่ในข้อมูลขยะแล้วเนี่ยจากก่อนหน้านี้ด้วยเออใช่ไหมเออถามเราก็เห็นแล้วอยากจะเข้าใจถ้าเห็นแล้วเนี่ยจะเข้าใจความเป็นไปของโลกนี้ได้นั่นเองนะครับรออะไรส่วนเมื่อวานรถคนถังแก๊สระเบิดโอ้ยเออผมเห็นข่าวอยู่เออแล้ววิธีเดียวที่จะทำให้จะทำที่จะทำให้การรวบรวมนะอ๋อแล้วมันก็คือเป็นวิธีเดียวที่เราจะสามารถรวบรวมข้อมูลขยะเหล่านั้นได้นะแม้ว่าจะเป็นทีละชิ้นก็ตามโอเคต่อมาเริ่มการสืบสวนกันต่อเถอะก็ไม่มีอะไรครับคือมิเรย์บอกแค่ว่าไหนๆก็มาแล้วเออก็จัดการซะให้เรียบร้อยนะเอออ่ะเนี่ยครับโอเคเราก็คุยกับดอกไม้อันนี้เหรอไม่ใช่ดอกไม้ใหญ่ๆถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะที่ผมจะไม่ยังไม่ให้มันนอนเพราะว่าผมกลัวมันตายนะเออผมจำไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวนะไอ้ดอกไม้ใหญ่ๆอยู่ตรงไหนวะคือไอ้ดอกไม้ใหญ่ๆเนี่ยมันต้องใช้มอนธาตุไฟครับเออในการผ่านเควสซึ่งผมจำไม่ได้เดี๋ยวจะขอเดินหาไอ้นี่ก่อนคือหลักๆคือไอ้ดอกไม้เนี่ยอย่างเดียวเลยครับเอาชิบหายเจอดันเจอไอ้นี่ก่อนครับเอาห้องน้ำหมด Holy shit ห้องน้ำหมด ห้องน้ำหมดเอ้ยเอาโชคดีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ยังโชคดีกูเสียดายเมื่อกี้นี้เราเจอโกมามอนนะครับแต่ถ้ามันเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันคือโกมามอนใกล้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดึงเข้าเมืองได้ปะวะใช่ตัวนี้เปล่าเออผมไม่มั่นใจนะไม่ชัวร์แต่ช่างมันนะตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าค่าไอ้นี่ลดลงอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าผมรู้แล้วว่ามันช่างมันครับเออมาที่ทำอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีล่าพัฒนาแล้วเราฝืนต่อไปยังไงก็ไม่ได้มีอะไรดีกับเราเท่าไหร่นะเออเราก็มาเมกาซีดามอนไม่ใช่เมทันนะแกกำลังทำอะไรกับเมมโมเรียลสเตล่านะครับเออภารกิจของฉันก็คือต้องปกป้องมันฉันจะหยุดการกระทำชั่วร้ายให้ต่างๆให้ได้นะเออไม่มีประโยชน์เลยที่จะต่อต้านพวกเราอะนะฉันว่ามันควรหยุดเรื่องนี้แต่เพียงเท่านี้ได้แล้วนะเออนายต้องการปกป้องเมมโมเรียลสเตล่าใช่ไหมล่ะเออแล้วก็แต่ความเข้าใจผิดเนี่ยมาทำลายภารกิจของเรานะในเมื่อภารกิจของเราเนี่ยก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นเป้าหมายเดียวกันนะเออเฮ้ยให้ตายเถอะนี่เรียกว่าอะไรตีฉันทีสิอะไรเงี้ยเออหรือหยิกฉันทีสิโอ้มันพิเศษมากเลยมันดิจิมอนที่แข็งแกร่งขนาดที่ฉันไม่คาดไม่นึกถึงอ่ะเออเออเชี่ยที่อยู่คนนี้มันโหดจังวะได้โปรดเถอะเข้าใจสักทีนะเออเ
ที่เมมโมรี่สเตล่าหยุดการทำงานของมันเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเรานะเออแต่ถ้าเธอมาขวางทางฉันเนี่ยฉันไม่มีทางเลือกอื่นเลยที่ต้องทำแบบนี้นะครับเรียบร้อยฮะเออเฮ้ยเขาจะมีพลังงานอยู่เออหรือเขายังเหลือแรงอยู่นะฉันสับเผ่าเองนะมิเลว่ามิเลเธอโอเคไหมเออแล้วก็เอเซบูมันก็ขอให้เราช่วยนะมันปกป้องไอ้เจ้าเมมเบอร์สเตล่าเนี่ยมาหลายปีแล้วนะเออนั่นคือจุดมุ่งหมายกับทั้งชีวิตของเขาอะนะเออมันก็เลยเป็นไปได้ยากที่จะเปลี่ยนเรียกว่าเดี๋ยวพูดคุยกับเขาเออแล้วก็เปลี่ยนใจเขาได้นะเออนะแล้วก็เตือนว่าเดี๋ยวถ้าคุณประมาทเนี่ยคุณจะตุยเย่นะจ๊ะซึ่งช่างมันเรามีตัวแทงนะก็คือแองเจิลวูมอนนั่นเองเฮ้ยนะเราไม่ต้องสนใจใดๆทั้งสิ้นเราจัดเลยเฮ้ยผมไม่แม่งขับไอ้นี่มานะอะไรนะไอ้คลิปไกด์ของดิจิมอนพวกลัมโบก็ยังไม่ได้ทำต่อนะเออหลายอย่างเลยเออเดี๋ยวค่อยทำนะเราก็เออนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งนะคือรู้สึกว่าช่วงหลังมานี้ช่องใน YouTube อาจจะเติบโตค่อนข้างไวครับใช้คำว่าค่อนข้างไวเลยนะเออตั้งแต่ลงคลิปหลายๆคลิปนะครับเออคือง่ายคือตอนนี้ใน Twitch เรามีผู้ติดตาม36คนเนาะซึ่งไอ้36คนเนี้ยเราทำมาตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วนะเออผมไม่ได้มองว่ามันช้าหรือเร็วไปนะแต่ผมแค่มองว่า YouTube มันขึ้นไหวเออ YouTube เนี่ยเริ่มมันจริงๆจังๆอ่ะไม่กี่นาทีเองตอนนี้ปัจจุบันคือมีผู้ติดตาม25คนซึ่งมันเหลืออีกแค่หลัก10 11คนน่ะก็จะเท่ากับ Twitch ละเออเราก็เลยไม่มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเราจะอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ต่อไปหรือเราจะย้ายไป YouTube นะครับอ๋อฉันโดนจัดการโดยมนุษย์นี่มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแล้วนางก็หนีไปนะดูเหมือนว่าเขาจะถอยไปแล้วนะเออแต่นายช่วยฉันหน่อยได้ไหมเออแล้วนะการถูกใครบางคนช่วยเนี่ยมันทำให้รู้สึกแปลกๆอ่ะนะเอ้าเออเมมเบอร์สเตล่ากลับมาแล้วนะครับก็แปลกนะเมื่อกี้นี้ไอ้เจ้าเมกาซีดาบอนมันไม่มีออร่าดำๆนะแต่ทำไมถึงมีอันนี้ก็ไม่รู้นะเอออ่ะมาเรามาตรวจสอบข้อมูลขยะกันดีกว่าครับเออเรียบร้อยครับเราได้หมายเลข4มาแล้วโอเคแปลซะหน่อยดวงตาฉันเนี่ยค่อยๆเปิดขึ้นทีละนิดทีละนิดนะเออฉันเริ่มเข้าใจนิดหน่อยแล้วล่ะฉันรู้สึกว่าฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโลกใบนี้มากกว่านี้ฉันต้องการรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้มากกว่านี้นั่นเองนะเฮ้ยเธอเจ็บเหรอเอ็งเซมอนเจ็บสิแหมโดนแทงเป็นตัวแทงให้เราซะขนาดนั้นนะนี่ทำไมเราไม่กลับเมืองมาด้วยกันล่ะฉันสามารถรักษาบาดแผลคุณได้นะเอ้าเป็นฮีลเลอร์ซะงั้นช่างหน้าซื่อโอ้โหคือเรียกว่าอยู่จะบอกช่างแบบไม่น่าไว้วางใจอะไรประมาณนั้นนะทำไมล่ะทำไมถึงพูดแบบนั้นนะการพูดแบบนั้นโดยไม่เปิดเผยตัวตนของตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างดูเหมือนกล้าได้กล้าเสียเหมือนกันนะเออก็แบบเสี่ยงอ่ะเออน่าจะหมายถึงมิเลนะเอออยากสู้กับมิเลเออมันอะไรเนี่ยมันเกิดป้าอะไรขึ้นโลกนี้กันเนี่ยเออก็เจ้าดิจิทัลลินหรือปีโยมอนเราก็ไม่มีอะไรนะเออก็ปลอบใจอากิโกะไปนะจริงๆมันชื่ออากิโกะนะไม่ใช่อากิโฮะนะเออ
ก็ที่ไม่มีอะไรครับเราก็กลับเมืองกันดีกว่านะเออบาบาบลานะโอเคตอนนี้เราเคลียร์เมโมเรียลสเตล่าตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปไอ้นี่ครับผมต้องการไปไอ้ดอกไม้อ่ะเดี๋ยวนะเราข้ามาจากซ้ายบนนะครับเราต้องไปไหนวะเดี๋ยวเราออกนี่แล้วเดี๋ยวลองไปตรงกลางดูครับต้องรีบไปก่อนดิจิมอนเราจะตุยเย่นะครับโอ้บาดเจ็บด้วยนะช่างแม่มันนะนาทีนี้ช่างมันนะเรารีบก่อนเลยเรารีบก่อนเลยเพราะว่าถ้าเราซักช้าเนี่ยเราตายแน่เอ้าไหนไม่ใช่ในออเดอร์ล่ะเออแผ่นยังไม่ได้ครับพี่อยากได้แผ่นเหมือนกันแต่ร้านแจ้งว่าแผ่นการส่งแผ่นน่าจะดีเลยครับคิดว่าน่าจะได้25-26เลยครับพี่ยาวๆเลยครับพี่อยากได้เหมือนกันอยากได้ใจจะขาดเอาเจอไอ้นี่อีกอะยังไม่เจอไอ้นั่นสักทีอะไอ้อะไรนะไม่มีอะไรอันนี้เราก็ส่วนไปก้าทีดับบ้อนกลับเมืองนะครับซึ่งไม่รู้มันจะกลับหรือเปล่าก็อ๋อมันให้เราไปหาปลามาให้มัน5ตัวซึ่งค่อยว่ากันก่อนอื่นก่อนใดไอ้นั่นอยู่ไหนก่อนนะฮะไม่ใช่ทางนี้ไอ้ดอกไม้ใหญ่ๆอยู่ไหนนะแผ่นดีเลย์ใช่พี่โคตรเซ็งเลยแผ่นดีเลย์คือตอนแรกอะผมคือโดยปกติร้านพวกเนี้ยมันจะมีแผ่นเข้าก่อนถูกป่ะอย่างของขาย22อย่างเงี้ยมันก็จะได้แผ่นตอนสักประมาณ21อะไรเงี้ยบางร้านเนาะซึ่งเมื่อวาน21อะผมก็เผอิญแวะผ่านแถวร้านมันก็เลยถามไปใน Shopee ว่าเนี่ยผมสามารถเข้าไปรับแผ่นได้ไหมหรือว่าแบบต้องรอขายก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็แบบก็สุ่มถามไปอ่ะเผื่อได้นะผมปรากฏว่าไม่ได้เว้ยมันบอกว่าแผ่นยังไม่ได้นะคะนู่นนี่นั่นแล้วก็แจ้งเราว่าแผ่นอาจจะดีเลย์นะออกไปอีกซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะโคตรน่าเสร็จกูยังไม่เจอดอกไม้สักทีดอกไม้อยู่ไหนเนี่ยมันจะเป็นดอกไม้ใหญ่ๆอ่ะหรือไม่เชียร์มอนด้าหรือเปล่าต้องเชียร์ครับพี่ปล่อยแบบเวอร์นี้ไม่ได้ครับเอ้านี่มันไม่ใช่มอนที่พาเข้าดีกว่าในออเดอร์มันเรื่องคอมมานด์ค่อนข้างสำคัญนะครับการโจมตีการป้องกันแล้วก็หลายๆอย่างเลยโอ้ยเหรอเราโยนอะไรไปอ่ะดีคอมรีฟอร์บูลิสเอ้าไม่มีเลือดชิปไก่ละไม่มีเลือดเฉยเลือดหมดนะไม่ได้เล่นเซฟนี้มาหลายวันแล้วก็ลืมมันไปบ้างนะเอาละเวลาเรามีรีสโตอยู่ทำให้จบง่ายๆละเอาอะไรวะท่าไม่ได้โอ้โหเหลือ30เหลือทำไมโอเคโอเควันนี้เฟิร์นไปเห็นโพสแนะนำ Next Order มาไปเห็นโพสแนะนำ Next Order มานะแล้วก็เข้าไปอ่านดูว่าเอ้ยเป็นไงว่าเขาแนะนำว่ายังไงว่าอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าอะไรนะเขาบอกว่าเนี่ยหวังว่า Next Order เนี่ยจะสนุกกว่าภาคดีโคดนะเราก็ฮะมันดีโคดมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอหรือยังไงเราก็งงโอ้โหแล้วหลายคนเลยบอกว่าโอ้ยเนี่ยดีโคดไม่สนุกเลย
เออเนื้อเรื่องง่วงมากดูนี่นั่นบา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 เราก็เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเราก็เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะอ๋ออันนี้มันเดี๋ยวนะสร้างมันอะไรเราหาเดี๋ยวนะว่าอยู่ไหนวะผมพยายามหาไอ้ดอกไม้ใหญ่ๆของเควสของเควสของอิมมอนอะคือมันต้องใช้ตัวละครมันต้องใช้มอนธาตุไฟในการเล่นนะในการในการเคลียร์เควสเนี่ยมันอยู่ไหนวะมอนกูโกรธตายหาแล้วนะนะอันนี้ปะวะไม่ใช่อยู่ไหนวะนะผมหาไม่เจออืมก็จะเป็นดอกพุ่มใหญ่ๆอ่ะนี่ปะถ้านี้ปะวะเออโหเออเรียบร้อยครับโอเคอ่ะนอนซะเออแม่งเอ้ยน่าจะตายนะดูทรงแล้วพุ่งน่าจะตายอ้าวไม่น่าตายครับไม่น่าตายดีเราอ่ะเออเราจะไม่น่าตายดีทำไรโดนตกตีสักดอกเฮ้ยเผื่อเราจะได้ทำไม่ตายเอาเถอะนะวันนี้พี่ปิงไม่ไลท์เหรอเห็นว่าจะไลท์ดีไอเด็กออเดอร์ไม่ใช่เหรอเรียบร้อยครับเออได้เรียนรู้ท่าก่อนจะตุยนะมาเออเราจะให้กินผลไม้อะประหยัดติดอะไรอ่ะเหนื่อยอ๋อแน่นอนเราลากมาทั้งวันนะฮะอ๋อแล้วก็มีบาดแผลด้วยอ่ะใช้ป่ะこれอืมโอเคแล้วก็มารีเนเจอร์มอนรู้สึกจะต้องเก็บปลาดาวมั้งยังไม่พอนะต้องเก็บมากี่อัน7หรือ9วันเนี่ยแหละเรามีกี่อันวะหนึ่งสองสามสี่อ่ะเออต้องเก็บอีกก็เล่นไปอ่ะไม่มีอะไรเออเราได้อิมมอนเข้าเมืองละเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยครับก็ไล่เก็บอ่ะไม่รู้ว่าไอ้ปลาดาวแบบนี้มันเก็บได้ไหมโอ้ไม่ได้ได้แต่แบบนี้โอเคยังไม่ได้อีกอ่ะเออฉันเกลียดการถามคำถามซ้ำๆโอ้ขอโทษครับเขาไม่รู้ว่าโคบยังไงแล้วเหลืออื่นใดก็เดี๋ยวต้องแวะไปเจอกับ
ไอเมก้าซีดามอนด้วยนะของเมก้าซีดามอนนี่ก็ต้องไปตกปลาให้มันมั้ง5ตัวน่าจะประมาณนั้นก็เดินไปแล้วอยู่กอดอีเมลนี่ไงมันมีจุดตกปลาอยู่นี่ว่าแถวนี้อ่ะนี่ไงเหยื่อใช้อะไรดีก็นี่แหละครับใช้เห็ดปึ๊บตกต่อละเอาป่วยอะไม่แน่นะถ้ามันปล่อยมันป่วยเราอาจจะได้ดิจิมอนอีกสายล่างหนึ่งก็ได้นะครับกดไม่ทันเสียเหยื่อฟรีเอาขึ้นมาก่อนหล่ออะไรเนี่ยไม่ซ้ำสักตัวคืออยากได้แค่ปลาแอนโชวีธรรมดาโอ้เนี่ยจัดไปตัวกระปิ๋วต่อไปครับตกต่อไปเอ้ากดขึ้นก่อนโถเดี๋ยวแอนโชวี่ฮัลโหลลองดูดิอ่ะโอ้มีแค่3ตัวครับใช่ไหมเรามีโชวี่แค่3ตัวเฮ้ยใช่ป่าววะโอ้โหที่มี4อ่ะโชวี่หายไปใส่อ่ะจะบอกเลยว่าเราเผื่อเอาแอนโชวี่ตกไปด้วยนะโอ้โหโอ้ my god โอ้ my god ต่อหลายรอบเหลือเกินมันต้องการ5ชิ้นน่ะถ้าจำไม่ผิดเอ้ากดผิดไว้ค่อยซื้อแล้วกันในออเดอร์เนี่ยปล่อยให้สู้ค่อยค่อยซื้อได้นะจริงๆถ้าไม่ได้รีบเล่นนะผมว่าค่อยซื้อก็ได้นะพี่คือหลายคนบอกว่าในออเดอร์คือบางคนบอกคุณไม่สนุกในเรื่องเอื่อยนะแล้วก็บาบาบาแบบซับจริงไรแดดแล้วก็จบด้วยวลีเด็ดครับก็คือเวอร์1ดีกว่าเวอร์1สนุกกว่าเดี๋ยวดิสเราให้เลยเห็นไหมมีแค่แอนโชวี2ตัวมันยังไงนี่ไปนะ
อ้าวอะไรวะอ่ะเรียบร้อยครับอ่ะจบก็จบเสร็จไปแล้วตรงนี้เดี๋ยวนะยังเหลืออีกหลายๆตัวที่เรายังไม่ได้ทำเควสนะครับอย่างมารินแองเจมอนที่เราต้องเก็บอันนี้ให้มันเก็บปลาดาวไม่รู้เก็บครบยังเช็คก่อน1 2 3 4 5 6เอ้ย5มัน7ชนิดหรือ9 7น่าจะ7ละมั้งเออผมว่าน่าจะ7ชนิดถ้ามันอยากวิ่งเก็บไปลามอนถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปครับเพราะมันไม่มีร่างพัฒนาตัวนี้สุดท้ายแล้วยังไงเราก็ทำประโยชน์อะไรกับปูมาลามอนไม่ได้นะตอนนี้นะอ่ะเรียบร้อยครับโอเคที่เหลือก็จะเป็นโกมามอนโกมามอนที่มันโผล่มาดักน้ำอ่ะอันนั้นเราพลาดเราไม่ได้คุยกับมันนะถ้าเราคุยกับมันแล้วเราก็จบแหละนะไปเข้าห้องน้ำซะเราไม่อยากเปลืองเนื้อเลยก่อนครับที่เห็นมันขึ้นมาอยู่นะนั่นไงขึ้นยังไงจำไม่ได้ว่ามันต้องขึ้นมายังไงวะสมมติว่าช่างมันฮะรอโต้พลอตกลับดีกว่าตอนนี้เราก็เคลียร์แมปใกล้ๆเราเสร็จแล้วฮะแล้วก็อีเมลค่อนข้างเยอะนะก็ไม่มีลายชูมอนนะครับแล้วก็โอ้ซาเมมอนให้อะไรให้เนื้อ2เห็ด2อะไรไม่รู้โอ้โหให้เยอะเลยหลายอย่างดีครับมีเลยก็ไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีนะยิมมอนนะครับโอเคอันนี้ก็มารินจังนะโอเคมาทำซิดามอนได้กราเด็ดแคปคืออะไรวะมันคืออะไรไม่รู้นะของโวเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะกราเด็ดคราฟอ้าวอยู่ไหนอะหรือเราจะปล่อยไว้อย่างนี้ดีวะผมว่าปล่อยไว้อย่างนี้ก็ดีนะคืออย่างที่ผมบอกคือสุดท้ายแล้วมันอายุประมาณ10วันอะนี่ก็9วันกว่าแล้วอะเดี๋ยวก็คง10วันแล้วอะครับให้ไปเท่าไหร่เธอก็ไม่ละอาจเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับคุณมิ้นเกิดอะไรอย่างขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นนะโอ้เราไปนอนในบ้านดีกว่าไปพักไปพักไปช
ชูมอนตัวมันใหญ่จังวะชูมอนในเมทมันตัวก็ปิดเดียวเองนะเกิดอยากจะกินหมูกระทุเอาจัดเดี๋ยวรออะไรสตรีมเมอร์ขี้เมานะเอาเนื้อเรื่องวะเอาสักหน่อยสักหน่อยฮะโอ้โหทุกคนอยู่กันครบเลยทุกคนอยู่ที่นี่แล้วนะเออไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันอยากรู้เรื่องราวของพวกเธอจังเลยนะเพิ่งเห็นว่าในออเดอร์มีให้เลือกระดับความยากใช่ครับพี่มีให้เลือกระดับความยากครับซึ่งรู้สึกตอนแรกมันไม่มีเอ้ยมันมีแต่ว่ามันไม่มีบิกินเนอร์เออนะครับแต่ก่อนอื่นดูเหมือนว่าจะมีเด็กบางคนที่ฉันไม่เคยเจอเหมือนกันไม่เคยเจอมาก่อนนะกดฮาร์ดแม่งเออต้องบอกก่อนว่าคือมันเป็นข้อคอรหาตั้งแต่พระตั้งแต่เพสี่แล้วก็คือว่าเกมแม่งเล่นยากมากนะครับคือมันมี normal hard เราก็น่าจะแบบมากกว่า hard หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเออจนคือแบบคนแม่งคอรหาว่าเชื่อแม่งเกมแม่งเล่นยากมากๆของมากๆอะไรประมาณนั้นนะนะต่อให้เป็น normal ก็เล่นยากเขาว่ากันอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเออพอพอร์ตลงสวิตช์เนาะแล้วก็พอร์ตลงสตรีมเขาก็เลยเพิ่มระดับบิกินเนอร์ขึ้นมาครับเออครับไปสู่เรื่องนะก็ที่ทีมอนบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าเด็กบางคนนะเอออ๋อฉันมาที่นี่เพราะฉันได้ข้อความบอกให้ฉันมาน่ะเอออยู่ยาว่างั้นเออมีเรื่องอยากจะคุยด้วยไม่ใช่เหรอคุณมิเลเออแน่นอนนะฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอ่ะกับพวกเธอทุกคนเลยเออยากมากจริงเออกดยังไม่ทันทำอะไรเลยตายหมดแล้วเออนะนี่คือประสบการณ์ของผู้ที่เข้าไปสัมผัสเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะหมายเลขโคลอสเซียมอ๋อไม่ใช่หมายเลขโคลอสเซียมเรียกว่าไอเดียผู้ที่อยู่อันดับ2ของโคลอสเซียมยูยะนะครับมิเลน่าจะเป็นระดับ1นะครับเช่นเดียวกับอะไรวะเนี่ยนิโคลายเปโตรอันดับที่4และอันดับที่3อย่างเรานั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าอันดับ1ของเนียงโกเทเมอร์อากิโฮะอันดับ1คืออันนี้เหรอคนหนูก็มีเลยชิสะเอาจริงดิเออนี่ถ้าอยู่ยะอยู่ไซเบอร์สลุดโดนสาวคนแรกแน่หน้าอ้อนนะหน้าน้องอ้อนตีนอยู่พอสมควรนะคนที่เรียกคุณมาอย่างโลกใบนี้ก็คือฉันเองอ๋อฉันมีเลยมีคังุระมีเลยฮะเดี๋ยวนะคุณเป็นคนเรียกพวกเรามางั้นเหรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนี่มันอะไรกันเนี่ยเออฉันหมายถึงไอ้เหี้ยเธอคือเนียนโกเทมเมอร์เหรอเอ้าชิบหายแล้วนี่คือแบบเทมเมอร์อันดับ1นะเออในโคลอสเซียมเอาว่ะโทษทีนะที่ปิดบังพวกเธออ่ะเออนั่นไม่สำคัญแล้วในตอนนี้นะเออว่าแต่มิเลทำไมคุณถึงเป็นคนส่งข้อความมาล่ะเออเออช่วยอธิบายทีเออว่าอะไรยังไงนะเออแล้วมันเป็นไปได้ยังไงเออที่พาทุกคนมาที่โลกแห่งนี้ได้นะครับเออก็ที่พาพวกเธอทุกคนมาในโลกใบนี้ได้เนี่ยนะเออมันเกิดจากการที่ฉันต้องใช้การแปลงข้อมูลเป็นดิจิตอลนะเออเรียกว่าเพโนเมนาโปรแกรมนะอะไรสักอย่างหนึ่งนะสำหรับเหตุผลที่ฉันเรียกทุกคนมาในโลกนี้ก็คือนะมันมีดิจิตอลอะไรบางอย่างเกิดใหม่นะครับสิ่งมีชีวิตดิจิตอลแปลกประหลาดบางอย่างที่แบบโผล่ขึ้นมามันมีชื่อเรียกว่าวิเทมนะครับวิเทียมมันจะต้องถูกหยุดนะเดี๋ยวนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโลกใบนี้ล่ะมาถึงอะไรกันแน่นะเปโตก็ไม่เข้าใจ
ถามก่อนทำไมต้องเป็นพวกเราเออก็ฉันเช็คจากแรงกิ้งตามการจัดอันดับของโคลอสเซียมน่ะแล้วก็ส่งเมสเสจไปให้กับพวกผู้เล่นอันดับสูงเออมันมีโปรแกรมที่ใช้หลักการหรือทฤษฎีของดร.เปโตรซึ่งฉันเคยทำการทดลองไปแล้วนะเออโปรแกรมแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมแสดงให้เห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าความสามารถจำเป็นเนี่ยของตัวเราเนี่ยเออมันคืออะไรนะเราก็ชวนเราเข้ามาแต่ตอนนั้นฉันยังคงมองหาอะไรกระบวนการการกู้คืนข้อมูลขยะด้วยนะเออเหมือนมิเลก็ง่ายๆคือมิเลก็ต้องการจะซ่อมโลกใบนี้แหละนะครับเออเหมือนกับตรวจเจอข้อมูลหรือความผิดปกติอะไรบางอย่างเนาะซึ่งไอ้ข้อมูลน่ะก็คือสิ่งมีชีวิตดิจิตอลรูปแบบใหม่นั่นเองครับเออตอนนี้วิธีเดียวที่จะทำฮะทำได้คือใช้ดิจิไวท์ของพวกเธอนะเออก็ประมาณนั้นนะครับเอออ่ะเราถามสิวิเทียมคืออะไรนะเออมันมิชชั่นเทคนิคของ GRGO เนี่ยดร.ยาคอบโบริโซวิชเปตรอฟโอ้ชื่อยาวยาวนะเออนั่นก็คือพ่อของนิโกะนะเออหรือก็คือเจ้าแว่นคนนั้นนั่นแหละนะเออเขาอ่ะเขาแล้วทีมวิจัยของเขาเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ค้นพบโลกดิจิตอลนี้นะเออในการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างโลกจริงกับโลกดิจิตอลมาที่นี่นะเออพวกเขาลงเอยด้วยการสร้างระบบเกตเวย์พิเศษขึ้นมาระบบประตูขึ้นมาซึ่งชื่อโค้ดลับนะหรือของโปรแกรมนี้นะชื่อว่าวิเทียมนั่นเองนะเมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมหาศาลเกิดขึ้นเนี่ยมันได้ไปเดี๋ยวนะบอกว่ามันได้พยายามพัฒนาตัวเองเออโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเออวิเทียมเนี่ยเลยได้แบบเริ่มเติบโตเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิตขึ้นมานั่นเองนะเออแต่ว่าบริษัท GRGO เนี่ยไม่ต้องการแบบนั้นเออแล้วพวกเขาก็คือพยายามทำลายวิเทียมนั่นเองนะเออซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยดร.เปโตรฟเนี่ยก็เป็นหัวหน้านักวิจัยของโครงการนั้นเนี่ยก็ได้หายตัวไปเออ GRGO ก็เลยยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการกับการหายตัวไปของด็อกเตอร์อะนะเออซึ่งง่ายคือด็อกเตอร์หายไปไหนไม่รู้เออแล้วทีอาร์จีโอก็ปกปิดเรื่องนี้ไว้นะครับเออแล้วก็การถ่ายโอนกายเนื้อเนี่ยมาสู่โลกจากโลกความจริงเนี่ยมาโลกของดิจิตอลเนี่ยเรียกว่าดิจิตอลดิจิซิงเอออะไรแบบอ้าวปวดผิดอย่างว่าสั้นอ่ะต่อครับตรงกันข้ามเลยการถ่ายการถ่ายหรือโหลดหรือถ่ายเรียกว่าไอเดียถ่ายโอนข้อมูลเออเนื้อหาจากดิจิตอลเวิลด์เนี่ยไปสู่ความเป็นจริงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากหรือเปล่าอ๋อมันเรียกว่ารีดิจิตไทป์รีดิจิตซิงอะไรสักอย่างหนึ่งนะอ๋อรีดิจิตซิงเรามาที่นี่เนื่องจากการใช้โปรแกรมรีดิจิไทซ์ที่ประสบความสำเร็จอ๋อโอเคเข้าใจละแต่ว่าไอ้เจ้ารีดิจิไทซ์เนี่ยเราต้องรวบรวมข้อมูลตัวข้อมูลขยะเนี่ยทั้งหมดนะเพื่อที่จะใช้งานมันข้อมูลขยะน่าจะเป็นส่วนที่เหลือของการทดลองรีดิจิซิงโปรแกรมอ๋อก็คือรีดิจิซิงเนี่ยคือโครงการเก่าว่าง่ายๆเถอะถ้ารวบรวมครบเนี่ยการแปลงเป็นดิจิตอลก็เป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับอะไรประมาณนั้นคือเหมือนปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์และตัวสมบูรณ์เนี่ยมันก็เรียกว่ารีดิจิไทป์นะครับรีดิจิซิงเนี่ยคืออันเก่าเก่าอีกนิดนึงคือเราต้องสะสมข้อมูลขยะเหล่านี้ด้วยความใจเย็นนะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็มาจากวิเทียมนั่นแหละนะครับนี่คือคำขอแล้ววัตถุประสงค์ของชั้นทั้งหมดนะก็มีเลก็บอกเล่าไปนะจ๊ะ
เออฉันขอโทษที่ต้องให้พวกคุณมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะแต่สิ่งเนี้ยมันต้องทำอ่ะเออไม่ฉะนั้นเราจะไม่สามารถกลับสู่ความเป็นจริงได้นะเออดังนั้นเดี๋ยวก่อนนะแปลว่าเพื่อกลับสู่โลกความเป็นจริงเราต้องรวบรวมพวกไอ้ข้อมูลขยะเหล่านั้นเนี่ยแล้วตามหาพ่อของฉันเออและจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้รีดิจิไทซ์เนี่ยได้นะแล้วนะก็เลยเป็นอะไรที่ไม่มีทางเลือกนะที่เราต้องทำเออก็อย่างน้อยก็พอมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้เห็นแล้วล่ะเออใช่ไหมล่ะเออแล้วก็แล้วนั่นหมายความว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่เออไอพวกไอเรียกว่าไอเดียล็อบบิสอะมันเทียบแบบพวกขยะอะไรพวกเนี้ยเออมันไม่สำคัญสำหรับฉันหรอกนะเออไอพวกแบบของไร้ค่าเออใช้คำว่าไร้ค่าจะดูแบบเออดีดีหน่อยนะเดี๋ยวเราได้ไปทำกับข้าวเองไหมจำไม่ได้ครับพี่เออไม่คุ้นน่าจะมีมั้งเออที่ฉันถูกพามายังโลกนี้ฉันไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรพิเศษเลยเออแล้วก็อย่างไรก็ตามเชียโจเนี่ยก็เรียกว่าเดียก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งนี้นะเออดังนั้นเนี่ยฉันต้องเรียกว่าเดียจัดการความยุ่งเหยิงของโลกใบนี้นะครับเออจะตั้งตารอสิ่งนี้แล้วล่ะรอวันที่ฉันจะกำจัดวิเทียมได้นะครับโอเคเออก็ช่วงเวลาแห่งความสนุกก็ของฉันดูเหมือนมันน่าจะเข้าใกล้ไม่ยากครับนับทุกครั้งมันน่าจะเป็นสุภาษิตหรืออะไรสักอย่างนึงนะผมไม่มั่นใจเออแต่น่าจะเป็นสุภาษิตแหละเออฮะส่วนที่เรียกว่าไอ้ข้อมูลขยะเนี่ยถ้าฉันเจอเนี่ยฉันก็จะเก็บผู้มาให้เออคือต้องบอกก่อนว่าทุกคนอ่ะไม่สามารถอ่านข้อมูลขยะได้นอกจากเรานะเนื่องจากทางเราเนี่ยถูกตัดขาดทางกลับของเราถูกตัดขาดดูเหมือนแล้วว่านี่จะเป็นเรื่องท้าทายเออที่เราต้องเสี่ยงนะเออไปตายเถอะนี่มันคือความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่พ่อของนายทำให้เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะเออเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เวนนี่เออนะก็พูดจาไม่ดีนะนิโกะไม่ค่อยชอบนะเออก็ตามนั้นนะเออด่ากันไปนะก็ไม่มีอะไรนะเราสามารถกู้คือข้อมูลขยะทั้งหมดที่ได้รับการยืนยันว่าถูกชำระล้างไปแล้วนะเออก็ไม่มีมาตรการใดๆนะที่เราจะสามารถทำได้อีกแล้วในทันทีนะเออนอกจากไปเก็บส่วนที่เหลือมาเออแล้วก็นะครับตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรก็มีจุดต่างๆที่เราต้องไปสำรวจเพิ่มเติมนั่นเองนะแล้วก็มิเรียก็บอกเดี๋ยวจะไปสำรวจให้แล้วก็จะส่งเมสเซจตามมาเออแล้วก็ไม่มีอะไรหมดแล้วนะก็ไม่มีอะไรที่เหลือก็จะเป็นแบบเออเฮ้ยทำยังไงต่อดีเออควรทำไงดีอะไรอย่างนั้นนะครับเออซึ่งก็ทั้งสองคนนี้ก็จะพูดคุยกันถึงในเรื่องของการพัฒนาของตัวเองนะว่าเอ้ยเราจะต้องพัฒนานะให้เก่งกว่านี้เราจะได้ไปรวบรวมข้อมูลนู่นนี่นั่นแล้วก็พูดคุยถึงว่าทำไมอากิโกะถึงเป็นเทมเมอร์หมายเลขหนึ่งเออแล้วอันดับหนึ่งโคลอสเซียมนะเออซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรนะเออแล้วก็คืออากิโกะก็คือเน้นช่วยเพื่อนครับซัพพอร์ตส่วนนิโกะก็เป็นสายมันหน้านะเออแล้วก็จากตามหาพ่อส่วนเราก็เป็นตัวคีย์แมนเออฮะป่ะมีแค่นี้แหละนะก็ท้ายสุดนี้ก็หวังว่ากลุ่มนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีนะเออก็จะตามหาคุณพ่อของนิโกะต่อไปนะเออส่วนก็ตอนนี้คือจะเป็นการแยกย้ายนะไปหาข้อมูลแค่นั้นเลยครับก็ไม่มีอะไรครับมีข้อมีอีเมลจากมิเลแล้วก็ยูยะนะครับเออทั้งสองคนนี้เขาน่าไปสำรวจพื้นที่ใหม่แล้วก็ตามนั้นนะฮะโอเคมาดูกันเสียว่าเมลามอนบูเมลามอนเราจะตุยเย่ไหมมัน
มันอันนี้ยังวะมันยังไม่จบเลยอ่ะไม่ตายว่ะこれはいเราไม่ตายว่ะมันถึงไม่ตายว่ะこれそれโอเคอาการเหนื่อยหายไปแล้วนะแต่ว่าที่เหลืออยู่ก็คือป่วยนะอาการป่วยคือต้องบอกว่าซีรีส์โวอ่ะมันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นถ้าดิฉันว่าเราป่วยนะบางทีก็จะอีโวเป็นตัวอื่นเออเป็นแบบเป็นสายไวรัสหรืออะไรอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ประเด็นคือมอนเราเป็นไวรัสอยู่แล้วนะเออซึ่งไอ้ส่วนใหญ่ไอ้ที่ว่ามาไอ้ที่โวไปสายไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพวกวัคซีนดาต้าอะไรพวกเนี้ยเอออ่ะไม่มีอะไรเราก็ฝึกไปแล้วกันเฮ้ยมันไม่ตายว่ะทำไปเล่นไปอายุยืนนั้นอายุยืนผิดคาดหรือว่าเพราะว่าเป็นร่างที่ไม่สามารถพัฒนาได้มันเลยอายุยืนกว่านี้อายุยืนกว่าที่ควรจะเป็นโอเคราคาขึ้นอยู่ขอให้ขึ้นไปแต่หลักร้อยไวๆนะโอเคこれ。はい。これ。はい。また明日ね。あ、かなんわ。เรียบร้อยครับสูญเสียหัวใจไป1ดวงแต่ไม่ตายว่ะป่วยตายแต่ไม่ตายโอ้ยเฮ้ย10วันแล้วมานี่วันที่10แล้วงงใจจริงๆฮะสร้างมันนะเดี๋ยวนะรู้สึกทางที่จะไปก็เราต้องไปที่ป่าก่อนถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีขวาล่างจะเป็นบึงกระดูกเนาะขึ้นจากบึงมามันน่าจะเป็นไอ้นี่เป็นทะเลทรายมั้งนะแล้วส่วนซ้ายบนรู้สึกจะเป็นภูเขาเออซึ่งเราจะไปตรงไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ซึ่งดูจากทรงแล้วเราไม่น่าไปไหวขนาดนั้นนะก็อย่าลองดูแล้วกันนะไม่ว่าจะว่าที่นี่มีของขายไม่มีมีของขายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแวะซื้อตัวฮะเดี๋ยวปวดคลี่เฉยเลยโอ้ให้ตายเถอะจะออกจากเมืองอยู่แล้วจะออกจากเมืองอยู่แล้วแท้ๆนะOkay.
ว้าไหนๆก็มาตรงนี้แล้วก็แวะซื้อของมาเลยครับทีเดียวตอนนี้ที่เราต้องการคือเลือดนะครับ10ชิ้นแล้วก็ห้องส้วมนะออโต้พาโลดมี1อันพอแล้วครับเอาไว้กลับเมืองฉุกเฉินนะถ้าไม่มีอะไรตอนนี้เราก็น่าจะไปผมว่าน่าจะไปเบืองบึงกระดูกก่อนไปเอาเบิร์ดรามอนก่อนครับเพราะว่าที่เราสู้ชนะเรายังไม่ได้ไปเอาไปเอาเมืองกระดูกเสร็จแล้วก็ไปเอาเบิร์ดรามอนเสร็จแล้วก็คงเลาะๆไปดูว่าเท่าที่ทำได้นะเพราะเมืองโครงกระดูกจริงๆก็มีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้เอามานะไอ้อีกหลายตัวที่เรายังไม่ได้เอามาเรื่องแท้ๆคือหาเรื่องแท้ๆเออต่อทางนี้คือตรงไปก็จะเป็นในอะไรนะเป็นเมืองน้ำที่เราเพิ่งจากมาซึ่งเราไม่จำเป็นละเฮ้ยนั่นไงสิ่งที่เราต้องการคือตัวที่อัพเนื้อให้เรานะอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดตอบแต่ข้อ2ครับใช่ไหมไม่ใช่อ๋อต้องคุยก่อนแล้วเราค่อยตอบคำถามข้อ2ใช่ไหมเรียบร้อยนะฮะเราก็จะได้เนื้อชิ้นใหญ่สักทีนะฮะมันไม่ได้ชิ้นใหญ่ชิ้นกลางนะครับชิ้นใหญ่จริงต้องทำแอคแท็กหรือพลังโจมตีให้ได้700นะครับแล้วก็ไปดึงเจ้าชื่ออะไรวะชื่อมันเป็นรอยยันไหนชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ละไอตัวยาวๆที่เปลี่ยนเป็นสเลฟมอนนั่นแหละก็ตัวนั้นนะพุ่งใส่มาเรียบร้อยเอาที่ทางเหรอคนละยอดเลยไปแล้วปิดทางกลับไปทางเดิมก่อนนะแล้วอีเมลใหม่มานั่นคือพรามอนนั่นเองได้อะไรครับอะไรอ่ะพรามอนเดโคเรชั่นเฮ้ยมันคือคีย์เวิร์ดเหรอโอ้คีย์เวิร์ดเพียบเลยครับเราโอเคเราจัดระเบียบช่องของหน่อยไอ้พวกนี้อย่าเราเอากลับไปเก็บไว้ในคลังก็แล้วนะเกะกะช่องของเกะกะช่องของไม่ใช่ช่องของเอาช่องของเต็มช
ชิบละสัญชาตินี้ก็จำไม่ได้ว่ามันมีประโยชน์ไหมเชี่ยเอาอะไรทิ้งครับเนี่ยช่างแม่งอะนะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวที่เงินใดคือตอนนี้เราอยู่ไหนละเราดูผิดแบบเราอยู่นี่ตรงไปตรงไปทางนี้นะแล้วเดี๋ยวไปเลี้ยวขวาข้างหน้าโอเคเออเรายังไม่ได้คาบูเชซิมอนเข้าเมืองเลยนะซึ่งมันอยู่ในป่าแล้วล่ะเราจำไม่ได้ว่ามาช่วงเวลาไหนโอเคแล้วก็กิลมอนด้วยนะกิลมอนของแมปบึงนี่ไงคูดามอนจำได้ละอีหางเนี่ยคือคูดามอนสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องมีแอคแท็ก700ซึ่งไอ้700นะมันเป็นไปได้ยากมากนะตอนแรกนะครับอ๋อเจอคิวมอนไม่มีอะไรอันนี้เราต้องไปหาหินให้มันนะครับตอนนี้เราเดินหลงอยู่ตรงนี้ครับไม่ตายแล้วก็เลี้ยงมันโอ้เรียบร้อยครับแม่งเอ้ยไม่ใช่เบอร์ดามอนนี่ยิงตัดหน้าซะด้วยโหดจัดเรียบร้อยครับได้เอาโต้พลอดกลับมาอันหนึ่งน่าดีอะเราต้องวิ่งข้ามไปฝั่งโน้นโอเคอันนี้อย่าหันมานะโอเคใจเราอยากเจอเจ้าอะไรนะไอพิโคเดวิมอนตรงไอที่ฝึกของแอคแท็กขั้น2นะครับเรียบร้อยนะเราจะได้บรอดามอนเข้าเมืองแล้วหลังจากนี้เราจะวาร์ปได้แล้วเราจะไม่ต้องเดินครับแต่การจะวาร์ปก็ต้องมีเงินนะจ๊ะไปหวังว่าไปแมปข้างๆเราจะเจอพิโคเดวิมอนเพราะว่าถ้าเจอเราจะได้ลุยต้องอย่างนั้นนะเราจะได้ฝึกแอคแท็กถ้าสมมติไม่ตายสมมติมอนไม่ตายเรียบร้อยครับ
ถ้ามันไม่ตายอ่ะแล้วเราฝึกถึง700ได้เนี่ยมันจะเยี่ยมตุ้ยไปเลยนะครับแล้วก็จะได้ครูดามอนกลับบ้านอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยครับอายาแม่งรอเราอยู่ไม่จบใช่ไหมไม่จบใช่ไหมไม่จบใช่ไหมคือเรียบร้อยไปเราไปคุยเราจะได้ถ้าไม่ตายก็ลุยกันไว้ครับเฮ้ยฝึกผิดอันอันนี้500นะนี่ครับ Advanced Training มันจะเล็กลงกว่าเดิมแล้วเราก็เกินไม่ต้องห่วงเรามีพร้อมเอาใหม่เอ้ยเกินมีเดียวโถ่อะไรอยู่วะได้เลยครับได้เลยจัดเลยไปเอาปลาไปกินไปเอาใหม่เกินอีกแล้วอีกทีต้องได้แล้ววะขอสักครั้งนะอ้าวโหกดก่อนแม่งเอ้ยอะไรเหนื่อยมันเหนื่อยแย่มันเหนื่อยแย่เหรอได้ปะวะเออโอ้สวยได้เท่าไหร่โอ้ดี27เลยนะนอนนอนนอนกดปรากฏว่าตื่นเช้ามาปุ๊บตายครับเฮ้ยยังวะยังอย่างอันนี้หิวเฮ้ยไม่ตายเดี๋ยวไม่ตายก็ฝึกต่อครับเพราะว่ามัน500กว่าแล้วว่ามันเออมันมีลุ้นอ่ะมีลุ้นเพราะเราก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วฮะตอนนี้เพราะว่ามันผมไม่กล้าไปไหนไกลกลัวมันตายเออดอยู่เอออะไรก็ไม่รู้ล่ะปวดขี้มั้งเออโอ้ได้วะใช่ไหมปวดขี้วะเสียมองไม่เห็นเออเอาต่อครับดูต่อแอดวานเออได้ครับโหเสียบจับเนี่ยลุยต่อครับลุยต่อเออนึกว่าไม่ได้ซะแล้วกูอีกนิดเดียวเองอ่ะอ้าฮ่าตองหกแล้วอ่ะมึงตองหกแล้วอีกนิดเดียวเองเอ้ยหกซาตานพอดีนะเออ
อ่ะดีจิเตอร์ครับเมมโมรี่แต่ลงไปเกมอนเราไม่ใช้หรอกเพราะเรามีบูเมลามอนละนะเรียบร้อยครับเรามาดูสิเราจะเอาไข่ไปไหนนะครับโอเคเขียวไหมหรือแดงหรือสีนี้ดีนะสีอะไรดีครับม่วงดิม่วงเหรออันนี้ฟ้าใช่ไหมอันนี้ม่วงอ่ะได้เลยครับพี่อ่ะม่วงก็ม่วงเลยมาอ่ะเรียบร้อยคีกับปูนะอินเสิร์ตเราเปลี่ยนไหมเราเปลี่ยนชื่อดีกว่าพี่เราเปลี่ยนชื่อดีกว่าชื่ออะไรดี เราออกจากอันนี้ไหมเราออกจากตรงนี้ไหม เนี่ยเรามีชื่อกระปู้ไปแล้วใช่ไหมเรามีกระปู้ไปแล้วเราเปลี่ยนจากกระปู้เป็นอ้าวกดผิดเรามีกระปู้ไปแล้วแล้วก็เป็นอันนี้แทนครับ เรียบร้อยโอเคก่อนอื่นก่อนใดก่อนที่เราจะฝึกซ้อมนะเราไปเอาเนื้อก่อนนะก็นะบูเมลามอนก็ทำให้เราได้พลามอนนะเข้ามาแล้วก็ทำให้เราได้เบิร์ดรามอนนะโอเคอันนี้อีกวันหนึ่งนะราคามันขึ้นเรื่อยๆผมชอบเราลงทุนไป1,500นะโอเคเราซื้อเนื้อเราจะซื้อเนื้อเล็กกลับไปนะครับโอเคเนื้อใหญ่เนื้อกลางเราจะยังไม่ซื้อเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วเรามาดูกันสิเราจะได้ตัวอะไรตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นอะไรวะผมก็จำไม่ได้แล้วเหนือสิ่งอื่นใดผมอยากได้ตัวที่มีเลือดเยอะเลือดกับมานาเยอะร่างนี้ผมจะพยายามอัดเลือดกับมานาร่างทารก1กับร่างทารก2ผมจะอัดมานาให้ได้อย่างละพันเพราะว่าพอเราเป็นลูกี้แล้วอะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งพะวงตรงนี้ไงเราจะได้ไปอัดค่าอื่นได้เลมอนในออเดอร์ทำอาหารได้หมายถึงเอามาทำอาหารได้หรือตัวมันสามารถทำอาหารได้ครับพี่ เรียบร้อยครับเปลี่ยนร่างโอ้โทโกมอนชิปไก่ละโทโกมอนอ๋อสามารถทำอาหารได้ตัวมันดีสามารถเอาเหรอก็ตามแล้วนะครับฝึกต่อไปครับกวดครีแล้วก็ไปครีกันลุย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 นะเดี๋ยวเราเอาของไปฝากคลังด้วยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าของมัน
มันมีบางอย่างที่ไม่จำเป็นนะผมไม่อยากได้ปลาตามอนเลยว่ะพี่เออจริงๆนะผมไม่อยากได้ปลาตามอนเลยหญ้าเก็บไปครับแล้วก็อันนี้มันเพิ่มมานูวี่อันนี้เพิ่มเอฟเฟกต์ออสแตนต์เหรอน่าสนใจนะเออเดี๋ยวลองให้มันกินดูครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคไม่รู้ว่าจะได้อะไรถ้าไม่ได้ปลาตอมอนก็ดีนะเออผมไม่ค่อยชอบปลาตอมอนเท่าไหร่ถึงแม้ในซูเปอร์ลัมโบเราจะเล่นมันเป็นตัวหลักก็ตามแต่ก็นั่นแหละที่เล่นเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดีแค่นั้นนะเออไม่ได้เล่นเพราะชอบเพราะส่วนใหญ่ผมจะชอบพวกสายเครื่องจักรพวกไวรัสซะมากกว่านะวัคซีนจะชอบเป็นบางตัวโอ้โหพวกใครอ่ะเออวัคซีนชอบไปบางตัวแล้วก็ไม่ได้ชอบทุกตัวชอบแค่ตัวหลักๆในวัคซีนพวกตระกูลดาร์คูมอนอะไรเงี้ยอ่ะโอเคตัวเอกอ่ะไอพวกตัวละครตัวเอกทั้งหลายแหล่แก๊งตัวเอกแก๊งเพื่อนตัวเอกเออที่เป็นวัคซีนชอบหมดนะฮะเออสายดาต้าก็ชอบแต่สายดาต้าก็จะชอบตระกูลหมาเนาะเออส่วนใหญ่บีดอะพวกสายสัตว์จะเป็นดาต้าหมดเออพวกสัตว์ป่ามันจะเป็นดาต้าหมดตอนนี้เรากำลังการฝึกได้ HP กับ MP 1,000นะแล้วก็ลุ้นเอาว่ามันจะเปลี่ยนร่างเป็นตัวไหนอันนี้ผมไม่ได้เปิดดูนะว่าจะได้ร่างไหนช่างมันนะขอแค่ไม่ได้เป็นปลาตามอนก็พอこれこれเสร็จร้อยแล้วโอ้ใครอ่ะมีส่วนตะกร้าทุกรอบเราคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะมาไลฟ์นะครับเออจริงๆก็อยู่นอกตารางแหละแต่รู้สึกว่าไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันเออก็อาจจะมาเล่นแต่ว่าอาจจะมาได้แป๊บเดียวนะครับเอออาจจะมาแค่ชั่วโมงนิดๆเออหรืออาจจะไม่ถึงชั่วโมงก็ได้เออไม่รู้เหมือนกันแต่ก็น่าจะมาเกมนี้แหละโอเคอุ้ยได้มา 2,000 นะลงทุนไป 1,500 ได้กำไรมา 500 ก็ถือว่าโอเคก็ต่อได้ทุนสักเล็กนึงนะก็ยังดีโอเคแล้วก็เหลือซื้อเนื้อกลับไปหน่อยนะสัก6อันโอเคเยี่ยมครับก็เบอร์ดามอนอยู่นู่นนะนี่เลยเราฝึกก่อนเนี่ยเราต้องฝึกก่อนลองดูดิว่าถ้าเราฝึกแต่เลือกกับ MP มันจะได้อะไรนะครับ
จะได้ล่างอะไรแล้วก็ดอกสุดท้ายครับเข้าไปสุดเลยโอเคเรียบร้อยรูเจไหมเฮ้ยมันภาคนี้ไม่น่ามีรูเจมั้งพี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะลองดูสาพัฒนาโปโยมอนไปโทโคมอนโอ้ได้3ตัวเอ้ย5ตัวแล้วนะอ่ะว่าจะไม่ดูอ่ะดูซะหน่อยก็ได้ดูซิว่าเราจะไปสายไหนนะครับอะไรนะโปโยมอนเป็นโทโคมอนใช่ไหมโทโคมอนได้ปาตามอนนะครับปิโยมอนพิโคเดวีมอนเทนโตมอนแล้วก็แคนเดลมอนนะครับผมซึ่งโอเคเราสายที่เราเล่นคือ HP กับ MP มีโอกาสลุ้นได้เทนโตมอนกับแคนเดลมอนแล้วก็พิโคเดวีมอนครับแล้วก็น้ำหนักต้อง15บวกโอเคไม่มีลูเจมอนนะถ้าอย่างนั้นก็โอ้อันนี้น้ำหนักยังไม่ถึง15เลยครับผมก็ไปเลือดดีกว่าสายเลือดดีกว่าโอเคเรียบร้อยครับลุ้นลุ้นลุ้นต้องอย่างนั้นเลยครับตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่พัตตามันมาฮะ HP กับ MP ฮะ 1,200 กับ 1,100 เอาเรื่องเอาราวก่อนพอสมควรมาเราไปดูซิฮะดูซิฮึนะฮะเทนโตมอนพัฒนาได้4ล่างนะครับ4ล่างเทนโตนะนะเปิดแล้วก็ลุยกันเลยฮะเฮ้ยไม่มีตัวซีเครตด้วยอ่ะคุณอย่างแรกเลยคือกราโดมอนนะครับแล้วก็คาบูเทริมอนแล้วก็ซันฟาวมอนผมอยากได้คือคาบูเทริมอนใช่คาบูเทริมอนนะครับกราโดมอนผมคิดว่าไปรุ่นเอาแล้วกันกราโดมอนนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเส้นทางที่เราจะไปคาบูเทริมอนมันสามารถไปกราโดมอนได้นะอ่ะโอเคก่อนอื่นก่อนใดครับก็นี่ครับต้องเพิ่มพลังป้องกันต่อไม่ต้องละพลังป้องกันไม่ต้องละโอเคพลังป้องกันไม่ต้องแล้วนะที่เหลือคือนี่ครับฝึกพลังโจมตีนะเดี๋ยวอยู่วะเรานี่แล้วอัดเนื้อระดับกลางเรียบร้อยดอกเดียวรู้เรื่องครับเราเอาสักโอ้ยเกินหายร่วงเลยโอเคโอเคครับประมาณนี้คือต้องบอกก่อนว่าฝึกพวกขั้นเนี้ยมันเอาเยอะๆไม่ได้ครับเพราะถ้าเยอะๆปุ๊บมันมีโอกาสที่จะหลุดเป็นตัวอื่นนะครับค่อนข้างยากต้องเมเนจดีๆอ่ะคือถ้าเราจะเอาพลังแบบโอเวอร์มันต้องรอเป็นแชมเปี้ยนก่อนครับถ้าอย่างนั้นละคืนทุนจะโอเวอร์เท่าขนาดไหนก็ได้แต่คือร่างลูกี้คือโอเวอร์ไปมันจะมีโอกาสที่จะเพี้ยนไม่ได้ตัวที่เราไม่ต้องการนะโอเคที่ผมยังให้ไซส์ใหญ่กินตอนนี้คือเราอยากเพิ่มน้ำหนักให้มันนะครับเพราะมันมีบางครั้งที่เราเลี้ยงมอนแล้วน้ำหนักไม่ถึงก็มีโอกาสได้ตัวอื่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสตัทที่เราจะทำเนี่ยคือมันเปลี่ยนไปได้หลายตัวเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะมีโอกาสออกเป็นตัวอื่นนะครับโอเคเ
เอาอันนี้ครับเบนให้ถึง100ตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเนื้อเลยครับไปยังเหลืออยู่ปะไม่เหลือแล้วเราให้ไปเลยแล้วกันโอเคพึ่งขี้มาฮัลโหลโอ้เหนื่อยด้วยเหนื่อยด้วยเอาไม่เป็นไรครับเหนื่อยเดี๋ยวเราไปพักรีบนะเราต้องทำให้หายเหนื่อยให้ไวที่สุดมันไม่เหมือนตอนบูเมลามอนละโอเคมาฟรีสไตล์เรามาแต่งตัวกันดีกว่าฮะไอ้ก็อกเกิลหมวกบัณฑิตโหอ๋อที่เราได้อ๋อนี่คือหมวกบัณฑิตก็คืออุปกรณ์แต่งตัวซึ่งเราไม่ต้องการครับอันนี้อะไรอะริบบอลริบบอนเฮ้ยเอาริบบอนดีกว่าเดี๋ยวนะโพดิจิไว้ไว้ประมาณนี้ฮะโอ้ลืมไปมันใส่ได้ทีละช่องโอเคเป็นเทนตอมอนสุภาพเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราวิ่งไปเอาเนื้อสักหน่อยนี่มีนิสัยดุดันเหรอไม่น่ามีมั้งครับตอนนี้นิสัยอะไรดูก่อนดิฮาร์ดี้อันนี้แปลว่าอะไรอ่ะหัวแข็งเหรอหรือดื้อรั้นอดทนขยันอดทนเดี๋ยวนะมันอยู่ถึงกี่โมงนะฮูลิชิต3ทุ่มยังไม่ทัน3ทุ่มแล้วมันเหนื่อยแล้วใจกล้าก็ใจกล้ามต้องเบรฟเปล่ากล้าหาญอะไรเงี้ยต้องไปทางเบรฟหรือวะจริงๆผมไม่อยากไปไหนสักเท่าไหร่ตอนเนี้ยโอ้เราสปินนักแท็กได้โอเคอะไรอ่ะกล้วยไอ้เจ้าตัวนี้มันพุ่งเข้าใส่เราแน่นอน 100% ครับเพราะเราเป็นวัคซีนดาต้าจะพุ่งใส่เราทันทีหลายพวกนี้ก็จะขยาบเรานะมันจะไม่เข้าใกล้เราพวกไวรัสจะไม่เข้าใกล้เราโอเคที่ผมมาตรงนี้คือไม่ใช่อะไรครับอยากไปฝึกแอคแท็กแล้วก็ที่เลือกเดินเพราะอยากประหยัดตังค์แต่ความน่ากลัวของ e-map นี้ก็คือถ้าเราพลาดเจอมอนแล้วก็มันพุ่งอัดเรายับแน่ฮะต้องพูดได้เลยว่ามันอัดเรายับแน่ๆเรามีสิทธิ์ตุยเย่วาตานาเบ้ไอโกะได้แน่นอนนะต้องไปขวาแล้วก็ออกขวานะฮะเพื่อที่เราจะได้ไปขวานะโอเค
ถ้าอยากจะแอคแท็ก700ไวๆเนี่ยเราต้องปั๊มตั้งแต่ล่างนี้ครับครับบูเทลิมอนคงไม่ทำร้ายเราหรอกนะแต่ก็ไม่แน่บอกเลยเอาทำไมเรามาแบบนี้อ่ะเราไม่ได้มาแบบนี้เนี่ยอ๋อถูกแล้วเรามาแบบนี้ถูกแล้วแล้วก็เหนืออื่นใดครับด้วยความที่ขี้เกียจเราก็อัดไม่นี่เข้าไปจะได้ทวดเร็วหน่อยไปทางข้างบนโอเคเจอเราขึ้นตรงนี้นะโชคดีที่มอนแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นไวรัสนะครับพอเราเป็นวัคซีนมันก็เลยจะไม่ค่อยกล้าบวกกับเราเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วยกเว้นบางตัวโหชิบหายสมมติต้องมาเจอลาลัมอ่ะตรงนี้อ่ะมาถึงตอนนี้แหละโอ้โหมิดลอร์ดชี้ไปให้สุดแล้วหยุดที่มิดลอร์ดโอ้โหก่อนถึงได้ไงวะไปทีนึงเกินมานิดเอาลืมไปอะว่ามันเหนื่อยอยู่อะเสียหาละแล้วเราทำอะไรอะไรเนี่ยอย่าเด้อไม่นะกูไม่อยากสู้กับมึงกูไม่อยากสู้กับมึงนะเราเอาปวดขี้อะไรกันแล้วอันนี้ไปก่อนครับทุกเฉินมาเราก็มาแมปใหม่กันไอ้โซลามอนเจ้าจะทำอะไรอ่ะหือเกิดอะไรขึ้นหนึ่งกันเหรอดูจูเวนตุมีลุกฟอร์อยู่ตอบอะไรวะอันแรกไม่รู้ครับมั่วอ้าวไม่รู้เกิดอะไรขึ้นยูเคนตึ๊ดอ๋อน่าจะต้องไปทำอะไรบางอย่างนะครับทำเสร็จแล้วเราก็กลับมาหามันโอเคน่าจะถ้าจำไม่ผิดในเรื่องนี้คือไปเอาของหรืออะไรสักอย่างหนึ่งโอเคแต่อื่นใดไม่สำคัญครับความสำคัญคือเราดองแล้วเราก็ลุยต่อแล้วเราต้องฝึกแอคแท็กให้ได้700เป็นอย่างต่ำนะครับเพื่อที่เราจะได้ดึงเจ้าไอ้คูดามอนโอเคครับเปลี่ยนเป็นแอคเจมอนละเราไม่เขาก็ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่เดี๋ยวเราออเดอร์เพื่ออันนี้ก่อนนะคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คือสแตทเราถึงไปแล้วนะครับเฮ้ยยังไม่ถึงท่านี้เราจะได้แค่คาบูเทลิมอนครับเราจะไม่มีโอกาสลุ้นกราโดมอนได้ป่าววะเอาเป็นว่าเราเอาแอคแท็กสัก250แล้วกันครับเราจะ10แล้วยัดแบบนี้ไปเลยดูเรื่องครับคือน้ำหนักเยอะแน่ๆบอกเลย
โอ้โหมีหลอดอีกอ่ะตายแล้ววะเฮ้ยยิงเกินมันทีเดียวก็ธรรมดาก่อนแล้วกันนะโอ้โหธรรมดาก็กดก่อนโอ้ยดีว่าได้เกินมานิดはいโอเคそれเดี๋ยวที่บอกคือเอาแค่สัก250ก่อน300อย่าล็อกกลับเนี่ยอีกทีเดียวถ้าได้คือเรากลับเมืองได้เลยมาครับเรียบร้อยครับไม่ได้กลับเมืองฮะเรียบร้อยเปลี่ยนร่างก่อนน่าจะได้คาบูชาริมอนครับเรียบร้อยเพราะว่าสมองเราความฉลาดเราไม่พอโอเคถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไซส์นะถ้าเปลี่ยนไม่ได้หรอน่าจะได้มั้งพี่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเราไปนี่ครับมี3ร่างพัฒนานะคาบูเทลิมอนเป็นไลลามอนเมกาคาบูเทลิมอนแล้วก็เมกาซีดามอนนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไปเมกาคาบูเทลิมอนได้อยู่ดีครับคือไม่ได้อยู่ดีต้องไปสายนั้นอยู่ดีครับก็อย่างที่บอกก็คือเราก็ต้องลุยต่อไปนะครับเรียบร้อยโดนทับเป็นยุงตายหายตรงนี้นะโอเคจะแอมมีดเราต้องให้ได้700นะครับต้องใช้คำนี้นะได้ป่ะเนี่ยสัตว์โอ้เรียบร้อยธรรมดาบ้างแล้วกันนะเดี๋ยวจะไม่ผ่านมันจะเสียเวลาเอานะผมต้องการ300นะครับ Attack โอ้โหธรรมดาแล้วกันนะโอเคจบรู้เรื่องครับแล้วเราก็เดี๋ยวนะผมว่าสู้สัก2ตัวดีกว่าเอาเงินไม่ใช่อะไรหรอกโอเคมีชาร์จไฟโชคดีที่มันใช้ไฟได้นะโอเคมา力を見せてやれ。任せだ。力を見せてやれ。任せだ。はい。決めちゃえ。ダメ。おお、いい。ルーメンかてっちゃお。หมื่นนะครับはい信じてるぞやったなやったな信じてるぞ ตัวเดียวก็พอแล้วมั้งเนี่ยกู
โอเคนี่นิดเดียวสิพิษตายไปซะได้มา200อ๋อถึงค่าปวกข้าราเทแล้วนะซึ่งแน่นอนครับการปวดขี้เป็นการบังคับให้เรากลับบ้านมาไปขี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำแผลโหอยู่ข้าวขี้เจ็บแผลครบผิวขี้เป็นงานไปสุเรสุเรเรียบร้อยแล้วก็แบนเดจครับเฮ้ยได้ดิไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มได้ดิไอ้หนุ่มเรียบร้อยครับเชื่อฟังจงเชื่อฟังฉันซะสุเรคุณจะไปครับโอเคก็เดี๋ยวรอลุ้นนะว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้next order มาเมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่ก็เล่นเมื่อนั้นนะดูสิอ่ะพูดถึงแล้วลองเข้าไปส่องดูสักหน่อยว่าสถานะการขนส่งเป็นไงนะเหมือนเดิมครับค่ะสถานะการขนส่งณตอนนี้นะก็คือรอเราว่าผู้จัดส่งกำลังเตรียมพัสดุครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอเตรียมพัสดุเนี่ยคือของมาถึงแล้วหรือยังนะอันนี้มี10อันอันนี้มี4อันนี้เราซื้อไปสัก6อันนี้ซื้อสัก5โอเคเราต้องฝึก เลือดแล้วก็ความป้องกันนะแล้วก็สปีดสเตตัสของเมกาคาบูริมอนมันจะไม่ได้โอเวอร์มันจะใกล้ๆกันบาลานซ์อาศัยบาลานซ์แต่รู้สึกจะมีแค่ดีเฟนที่สูงที่สุดนะเดี๋ยวดีเฟนเราน่าจะเอาสัก250เอาแค่หิวขี้แค่หิวด้วยปวดขี้ด้วยว่าแต่เฮกคืออีภาคเวอร์เนี่ยนะสิ่งที่ไม่ต้องแก้ไขไม่ใช่เนื้อเรื่องหรือเกมเพลย์หรืออะไรเลยนะคือจุดตั้งของยิมแล้วก็เรียกว่าอะไรขี้อ่ะห้องน้ำอ่ะมึงควรตั้งใกล้กันเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะไอ้นี่มันร้องเตือนละหูฟังผมว่าแบตจะหมดโอเคไปลุยต่อหิวขี้ใช้เงินแก้ปัญหาก็แต่จะใช้เงินแก้ปัญหานะถ้าแบบเงินเยอะไหมทุกอย่างจะจบนะโอเคเรา200ไว้ก่อนละกันเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เอาไปเลยฮะลุยกันไปเลยโอ้ยเหนื่อยว่าด้วยจากลักษณะแล้วเราคงทำอะไรไม่ได้แล้วนะตอนนี้นอกจากไปโคลอสเซียมนะแล้วก็เราอาจจะได้ส่งท้ายไลฟ์วันนี้นะ
แต่มาเกรมอนดีจิเตอร์ละออกฟรีแบทเทิลก่อนเลยครับนี่แหละครับยากามิไทจิจัดเลยครับฮูลิชิตฮูลิชิตคุณดูว่าแม่งจะเจออากูบอนฮูลิชิตอะไรไปตู้กูถามหน่อยเรียบร้อยแม่งตบหลอกละ500โอ้โหตบซ้ำเรียบร้อยอันนี้ถ้าจำไม่ผิดคือถ้าชนะไทยที่เป็นวอลเกมอนก็คือมันจะปลดสายพัฒนาไปวอลเกมอนได้นะกูจำว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเกิดอะไรขึ้นคลี่แล้วดีนะห้องน้ำอยู่ใกล้อ่ะขอชนะสองตาสักสองตานะจะเป็นนี่ขวัญกำลังใจนี่แหละครับทัวร์นาเมนต์เลยนะครับนี่แหละครับแชมเปี้ยนออลลี่เท่านั้นไปครับเพราะว่ามีแต่แชมเปี้ยนครับลุ้นว่าสแตทมันจะไม่โอเวอร์นะหวังว่ามันจะไม่โอเวอร์ให้คุณได้สู้ได้หน่อยวัคซีนจะวัคซีนครับโอ้โหやったな。相手をよく見ろ。使うよ。そう。頑張れよ。相手をよく見ろ。そう。ああ。頑張るなよ。サーバン。もうチャンピオン。ははは。ไม่ต้องลุ้นนะ。เฮ้ยสแตทเราก็ไม่ได้ขี้ๆนะ。ทำไมสแตททำไมเราสู้แบบไม่ได้วะฮัลโหลกูสงสัยแล้วว่าจะหวังสูงไหมการสำหรับชนะสองตาเอางี้ฮะขอรอบเดียวขอรอบเดียวเลยมาอากูมอนรอบเดียวเลยแม่งเข้าไปอากูมอนตบหลอกพันเลยสัตว์ร้องไห้เลยนะฝั่งก็เอาเรื่องนะแม่งตีตลอดร้อยเนี่ยทีเดียวโอ้โหโดนสกัดสกิลเรียบร้อยครับโอ้ว้าก็ได้เครื่องแต่งกายกันมานะเอาอีกทีมีหวังนี่การต่อสู้ที่แท้จริงโมซิสมอนไปไกลๆแล้วนี่ก็ไอ้เดี๋ยวกาโตมอนนะเราไม่ไหวอันนี้เราวูฟคือใครวะเป็นซีแทมเมอร์นะใช่เดี๋ยวเอ้านี่ไงอ๋อต้องเป็นร่างต่อร่างเด็กเท่านั้นนะโอ้ดูว่าจะได้รังแกเด็กซะแล้วชนะโซลาร์เลยยังไม่เคยสู้มาถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นร่างปิโยมอนนะจัดเลยそうだ。力を見せてやれ。任せだ。任
風だ信じてるぞเดี๋ยวพี่ท่าพืชเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพวกเราท่าพืชได้ด้วยเหรองงเลยเชื่อถือเหรออีกทีเดียวเรียบร้อยโอ้ยน่าจะของสองไซส์จำเป็นนั่นแหละเรามาดูซิว่าเราได้อะไรใหม่มาครับนี่ไงปีกเลสซัสเซลอ่ะก็สร้างมานับเรามีปีกอยู่แล้วนะลองเช็คอีกสักตาเดี๋ยวนะลองทัวร์นาเมนต์เราก็เป็นนี่ครับฮะโอเคมาลังแกเด็กหรือเราจะโดนเด็กลังแกเราลังแกเด็กครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันโอ้ยเด็กสตันว่ะเด็กสตันเราว่ะฮัลโหลหลบไปทีโอ้ยโดนเด็กสตาร์เราอีกแล้วโอ้แอร์สไตร์เรียบร้อยครับเฮ้ยเอาว่ะคือเราสองว่ะโอ้ต่อไปเราเจอกับเทนโตมอนนะเฮ้ยเกมอนแพ้ฮัลโหลโอ้มีโอกาสเจอไลลามอนแน่นอนเลยครับมาครับเทนโตมอนพี่เคยเป็นมาก่อนเทนโตมอนอะเอาไกลไปไอีกทีนึงครับเรียบร้อยถ้าชูมอนชนะไลลามอนนี่คือแบบ what the heck เลยนะเอาไปครับไปรอบชิงแล้วเว้ยเฮ้ยขึ้นมาสูงที่สุดแล้วเอ้าไอ้เชี่ยไลลามอนแพ้ชูมอนเอาล่ะเนี่ยมึงมาดูครับว่าชูมอนมันมีอะไรดีมันถึงชนะไลลามอนได้ดูแชมเปี้ยนละไม่ต้องสืบเลยอยากรู้เลยอ่ะว่าเกมอนกับไลลามอนแพ้ไอ้นี่ได้ยังไงโอ้ยอ๋อจะแพ้เพราะเหตุผลนี้เพราะมันตีไวแล้วก็มันตีติดมึนด้วยครับเดี๋ยวลองจบละเรียบร้อยครับผมสยโยเอาว่ะจบดีว่ะวันนี้นะวิกตอรี่ได้การ์ด
นึกการ์ดใหม่2ใบนะโอ้โหเป็นของรางวัลน่าภาคภูมิใจสุดสุดนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เป็นนอกรอบนะครับคือจริงๆพรุ่งนี้ผมไม่ค่อยมานะครับจะเรียกว่าไม่ค่อยมาไม่ได้อยู่ในตารางผมก็เลยไม่ค่อยมานะครับติดเขาว่าไม่ค่อยมาอ่ะไม่มานะครับผมแต่ว่าไม่ไรช่วงนี้เราไม่ได้ไลฟ์ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะหลายวันติดเลยก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์อีกวันละกันนะครับผมเราก็อาจจะเป็นเกมนี้แหละก็เลยรอแผ่นเกมในออเดอร์มาแล้วเดี๋ยวเราค่อยโยกไปเล่นในออเดอร์กันนะครับผมก็ตามนั้นเนาะก็ไม่มีอะไรเลยไม่น่ามีอะไรที่จะต้องพูดตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเอาเป็นว่าฝากเรื่องของช่อง YouTube ไปละกันครับผมอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะใช้ระยะเวลาถึงสิ้นเดือนหน้าในการสตรีมในแพลตฟอร์ม Twitch นะครับลองดูซิว่าถึงสิ้นเดือนหน้าเนี่ย Twitch เราจะปลดลูกี้ได้ไหมซึ่งการจะปลดลูกี้เนี่ยต้องขาดอีกประมาณ15คนนะครับก็คือมีคนฟอร์มเพิ่มอีก15คนมันจะปลดลูกี้ได้นะครับก็ถ้าปลดลูกี้ผมก็จะสตรีมที่แพลตฟอร์ม Twitch ต่อไปแต่ถ้าเกิดถึงสิ้นเดือนหน้าแล้วเนี่ยก็ยังไม่ถึง50คนแล้ว YouTube มีแนวโน้มใกล้เคียงกับยอดฟอร์ของ Twitch ผมจะขออนุญาตย้ายไปอยู่ย้ายไปไม่ได้เรียกว่าย้ายไปอยู่ย้ายไปลองสตรีมที่ YouTube สักเดือน2เดือนละกันต้องใช้คำนี้เพราะว่ารู้สึกช่องหลัง YouTube จะเติบโตค่อนข้างไวนะครับก็ประมาณนั้นละกันก็โอเคประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกทีในพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะเวลาประมาณนี้แหละ4ทุ่มนิดๆนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ไม่นานอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งโดยประมาณหรือไม่อาจจะไม่ถึงด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมเจอกันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย